สวัสดีค่ะพบกับคอมมี่กันอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมารีวิวสาย OTG ซึ่งสาย OTG ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้จะช่วยให้การโอนถ่ายรูปภาพจาก iOS ไป Android เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นจะทำได้อย่างไรนั้นตามมาดูกันเลยเริ่มแรกนะคะขั้นตอนง่ายมากแค่เรานำสาย OTG ด้านที่เป็น USB พับลงมาเป็นหัวไมโครมาเสียบกับเครื่อง Android และอีกด้านที่เป็น8พินก็เสียบกับเครื่อง iPhone สายชาร์จ OTG จะทำหน้าที่ถ่ายโอนพลังงานและถ่ายโอนข้อมูลรูปภาพไปพร้อมๆกันเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเองเพราะการที่ถ่ายโอนรูปภาพจาก iPhone ไป Androidยังเป็นเรื่องที่ยากเพราะต่างกันที่ระบบปฏิบัติการแต่สาย OTG ก็สามารถทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นสำหรับใครที่สนใจสาย OTG นะคะจะมีราคาอยู่ที่350บาทและมีให้เลือกด้วยกันถึง3สีได้แก่สีดำสีทองและสีเงินค่ะ